ตอนเป็นเด็กก่อนที่จะก่อนยังไปชกมวยก็พ่อแม่ก็ทำนาพ่อแม่ยากจนก็ไปเรียนหนังสือก็อยู่เป็นเด็กทั่วไปหาบางครั้งก็ไปหาเที่ยวเล่นกับเพื่อนข้างบ้านไปดูหนังดูการ์ตูนเล่นไปไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชกมวยแต่พอข้างบ้านมีค่ายมวยพอดีข้างบ้านมีค่ายมวยก็เลยมีน้าก็เลยจับไปชกมวยครับคือก็เห็นเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยกันเขาไปชกก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ไปดูภูเขาดูอะไรนั่งรถไปเที่ยวก็เลยคิดอยากจะไปบ้างก็เลยไปซ้อมมวยก็ได้ไปชกไปเที่ยวต่างจังหวัดมีงานวัดอะไรก็สนุกดีก็ได้ตังค์ด้วยครับยากคือช่วงที่ชกมวยอยู่บ้านกับช่วงที่อยู่บ้านคือคู่ชกหาไม่ได้แล้วไม่มีคู่ชกแล้วต้องย้ายตัวเองเรียนย้ายโรงเรียนย้ายที่พักมาอยู่ในกรุงเทพซ้อมกรุงเทพห่างจากพ่อแม่เพราะว่าตอนนั้นก็อายุยังน้อยอยู่อายุ13 14ปีเขาเป็นลูกคนสุดท้ายด้วยลูกคนสุดท้ายก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่คือห่างพ่อห่างแม่ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่อยากอยู่รู้สึกกดดันก็เป็นสิ่งที่ยากครับครอบครัวคือคนที่ให้กำลังใจที่สุดก็คือครอบครัวพ่อแม่พี่ญาติพี่น้องทุกคนเวลาจะชกเวลาจะอะไรเขาจะให้กำลังใจทุกคนจะโทรมาบอกว่าให้ชนะนะชกให้ชนะชกให้เต็มที่อย่าให้เจ็บอย่าให้เป็นอะไรก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดคือทุกไฟแม่จะมาดูทุกไฟคือไม่เคยพลาดสักไฟเลยที่ชกแม่จะต้องมาดูทุกไฟก็เป็นกำลังใจที่ดีครับมวยไทยให้ทุกอย่างนะให้ชีวิตใหม่ให้ครอบครัวใหม่ครอบครัวที่ดีขึ้นถ้าไม่มีมวยไทยก็คงไม่มีชีวิตที่ดีคิดว่านะเพราะว่าตัวเองก็เรียนไม่ค่อยเก่งก็เล่นกีฬาเก่งอย่างเดียวเล่นกีฬาเก่งเดียวก็มวยไทยก็ให้ทุกอย่างครับสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือได้ดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นให้พ่อแม่สบายใจอันนี้ให้พ่อแม่อยู่สบายอยู่สุขสบายก็เป็นสิ่งที่ดีใจครับถ้าครอบครัวดีขึ้นก็ตอนก็ชอบมวยไทยก็คือเป็นศิลปะประจำชาติศิลปะประจำชาติแล้วก็อยากจะสืบสานศิลปะต่อไปถึงลูกหลานก็มีลูกมีหลานก็พยายามสอนเทคนิคสอนให้รู้จักมวยไทยว่าจะได้สืบเนื่องต่อไปครับก็เด็กที่กำลังจะขึ้นมาคิดว่าจะชกมวยคิดว่าจะให้ประสบผลสำเร็จอย่างผมให้กำลังใจทุกคนคือขยันซ้อมตั้งใจซ้อมอยู่ในกฎระเบียบเชื่อฟังครูบาอาจารย์แค่นี้ก็ประสบผลสำเร็จได้ครับ